สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเสวนาภาษาเกษตรกับผมเอกชนะชุติยานนท์ทางสถานีโทรทัศน์ช่องนี้เวลาเดียวกันนี้เป็นประจำนะครับวันนี้ผมก็ได้เรียนเชิญคณาจารย์จากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆและการวิจัยจากรั้วมหาวิทยาลัยของเราและก็การสร้างเครื่องไม้เครื่องมือให้กับเกษตรกรที่อยู่ทั้งต่างจังหวัดทั้งคนเมืองและก็เป็นการวัดอากาศนู่นนี่นั่นมากมายเลยแล้วมีการแบ่งปันแล้วก็เสวนาเรื่องราวต่างๆให้เกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะฮะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วกันนะครับท่านจะได้รู้ว่าเอ๊ะวันนี้รายการเสวนาภาษาเกษตรเนี่ยเป็นการเสวนาตรงๆกับคนที่มีความรู้แล้วก็ให้ความรู้แก่เขาเรียกว่าเป็นอนาคตของชาติบทวิจัยยังไงทำอะไรลงไปบ้างมีอะไรนำเสนอแบบไม่ปิดกั้นกันเลยนะฮะแบบไม่อั้นนำเสนอแบบนันสต็อปกันเลยนะฮะแบบไม่มีการหยุดเลยนะเอาละเป็นช่วงหน้าแล้วกันทีนี้สำหรับท่านใดที่อยากจะเพิ่มเติมนะฮะอยากจะเอ๊ะคุณเอกเพิ่มเติมตัวนี้หน่อยคุณเอกอยากจะได้ไปเป็นวิทยาทานที่นั่นหน่อยอยากได้ไปเป็นการอบรมที่นั่นที่นี่หน่อยติดต่ออย่างไรฟังไว้ให้ดีครับติดต่อในรายการนี้กับผมเอกชนะชุติยานนท์เนี่ยฟังให้ดีนะฮะหรืออยากจะมานั่งพูดนั่งคุยที่นี่ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆหน่วยงานวิสาหกิจหน่วยงานราชการภาคองค์กรต่างๆเหมือนกันนะครับท่านเข้าไปที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่า Fire Channel HD และท่านก็ดูรายการดูเรื่องราวต่างๆที่เราเคยนำเสนอมาหรือเรื่องราวไหนที่ท่านดูแล้วยังค้างคาใจดูไม่จบยังเอ๊ะค้างคาอยู่เพราะว่ามีคนมาตามหรือว่าติดภารกิจนู่นนี่นั่นเอาดูให้หมดดูให้จบนะฮะมีการสาธิตบ้างมีการแนะนำบ้างมีอะไรบ้างแล้วท่านก็มาฝากข้อความติชมเอาไว้ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ทางทีมงานเราก็จะติดต่อกลับไปหรืออยากจะติชมแล้วก็แนะนำกับผมโดยตรงที่098-428-8840ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือทุกๆภาคส่วนเอาละช่วงนี้ผมมีข่าวมาฝากท่านผู้ชมในเรื่องของไผ่บงหวานนะฮะไผ่บงหวานเขาบอกเป็นพืชทางเลือกแล้วก็ดูแลง่ายรายได้งามให้ผลตอบแทน 60,000 บาทต่อไร่เลยทีเดียวคุณอัญชนาตราโชนะครับเป็นรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าปัจจุบันเนี่ยไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งหรือว่าไผ่บงหวานที่ไหนก็แล้วแต่นี่นะนับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจของเกษตรกรเนื่องจากปลูกครั้งเดียวสามารถผลิตได้ทั้งปีหากมีน้ำเพียงพอซึ่งไผ่บงหวานเนี่ยสามารถรับประทานสดได้ทันทีหรือนำไปประกอบอาหารแทนเมนูมะพร้าวได้ทุกเมนูไม่ต้องมาต้มไม่ต้องมานู่นนี่นั่นเพื่อให้รสชาติขมของหน่อไม้นี่หายไปซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของไผ่พันธุ์นี้นะครับและยังตอบโจทย์สำหรับผู้ที่เป็นโรคเกาต์ที่ชอบรับประทานไผ่เพราะจากการตรวจสอบบางทีพบว่าไม่มีสารยูริกไม่มีสารไซยาไนด์ที่จะกระทบต่อผู้ป่วยโรคเกาต์อีกทั้งเกษตรกรเนี่ยสามารถผลิตแบบอินทรีย์ได้ง่ายเพราะไม่มีโรคแมลงรบกวนประกอบกับราคายังเป็นที่จูงใจซึ่งอยู่ที่ปริมาณหรือว่าประมาณกิโลกรัมละ70 บาทนะฮะจากการลงพื้นที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1จังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาพืชทางเลือกให้จังหวัดลำพูนพบว่าปัจจุบันในเกษตรกรปลูกไผ่บงหวานยังไม่เป็นที่แพร่หลายเพราะไม่มีความมั่นใจในด้านราคาขาดความรู้ด้านการผลิตและการตลาดอย่างไรก็ตามนะฮะจากการพูดคุยสัมภาษณ์กับเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการปลูกไผ่บงหวานเนี่ยนะฮะคืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับสำหรับไผ่บงหวานเนี่ยนะครับณวันนี้เองเนี่ยนะฮะผมก็ได้ไปเยี่ยมชมที่ไร่ครอบครัวแสนสุขไผ่บงหวานจังหวัดเพชรบุรีอำเภอหนองยาป่องอยู่ติดกับแก่งกระจานก็คือของอาจารย์นรบดีจันทร์ชิดฟ้าเขาปลูกเนี่ยนะฮะ20 ไร่เนี่ยเขาปลูกไผ่บงหวานเต็มไปหมดเขาปลูกไผ่บงหวานแล้วเนี่ยเขาเลี้ยงไส้เดือนไปด้วยเอามูลไส้เดือนเนี่ยมาเป็นอาหารนอกจากนั้นพอไผ่บงหวานเริ่มให้หน่อเริ่มให้ผลผลิตอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บนะฮะเขาก็แจมไปด้วยผักกระโหลดนะฮะปลูกผักกระโหลดไปข้างล่างเลยปรากฏว่าสร้างรายได้มหาศาลมากนะครับเพราะว่าไผ่บงหวานกับผักกระโหลดเนี่ยไปแปรรูปได้ง่าย
นะฮะส่วนแปรรูปได้ง่ายแปรรูปอย่างไรอย่างของอาจารย์นรบดีจันทร์ชิดฟ้านี่นะครับที่ไร่ครอบครัวแสนสุขไผ่บงหวานเนี่ยเขาเอาไผ่บงหวานอันนี้นะครับไปทำเป็นลูกชิ้นเด้งเอาไปทำเป็นไส้กรอกไผ่บงหวานเอาไปทำเป็นไส้อั่วไผ่บงหวานผสมผักกรูดลงไปด้วยนอกจากนั้นยังมีการแปรรูปหลายอย่างด้วยกันเอาไปทำอะไรครับทีนี้ไปทำของหวานบ้างอย่างของหวานก็จะมีอย่างเช่นไผ่บงหวานเชื่อมก็จะมีส้มตำไผ่บงหวานเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะฮะแต่เนื้อกว่านั้นก็คือขนมครกไผ่บงหวานแล้วก็ไปทำเป็นทับทิมกรอบไผ่บงหวานแล้วก็ไปทำเป็นไอศกรีมไผ่บงหวานนี่คือวิธีคิดและก็สร้างเป็นมูลค่ามากมายเลยส่วนหน่อสดเนี่ยนะฮะก็กิโลกรัมละ70บาทที่รับถึงสวนนะที่เขาส่งกันอยู่เฉพาะในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็โอ้โหรับกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วร้านค้าตามแก่งกระจานเนี่ยเขาก็มารับกันที่นี่เพราะอย่าลืมว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะฮะผู้คนที่ทำงานเหนื่อยจากการก้มหน้าก้มตาทั้งอาทิตย์นะฮะพอถึงวันหยุดเขาออกไปพักผ่อนทางแก่งกระจานทางเพชรบุรีออกไปทางนู้นนะครับหนองยาป้องทางนู้นเขาก็จะไปแวะตามร้านต่างๆร้านพวกนี้ก็จะมีเมนูแปลกๆไว้คอยต้อนรับก็อย่างเช่นส้มตำไผ่บงหวานไส้กรอกไผ่บงหวานลูกชิ้นไผ่บงหวานไส้อั่วไผ่บงหวานนะฮะแล้วก็จะมีขนมหวานอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะฮะไอติมไผ่บงหวานแล้วก็ขนมครกไผ่บงหวานแล้วก็ยังมีทับทิมกรอบไผ่บงหวานนะฮะผมไปชิมมากับมือแล้วชิมมากับปากแล้วอร่อยดีจริงๆและปลูกง่ายด้วยนะฮะทีนี้เขาบอกอย่างนี้ครับเขามีรายได้นี่นะฮะเกือบแสนบาทนะครับต่อไร่นะฮะอัตราการปลูกในไร่ละ200กอนะครับในขณะที่ต้นทุนทั้งหมดนี่นะครับอยู่ที่ประมาณ 28,693 บาทต่อไร่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้การเดินสายให้น้ำให้ปุ๋ยแล้วก็ค่าแรงในการเก็บเกี่ยวซึ่งเมื่อหักลบกบหนี้แล้วนะครับให้ผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ประมาณ 62,307 บาทต่อไร่สำหรับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะฮะหรือว่าไผ่บงหวานจากไร่ครอบครัวแสนสุขเพชรบุรีหนองยาป้องของอาจารย์นรบดีนะครับเป็นไผ่ขนาดกลางใช้งบใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ไผ่ขนาดกลางเนี่ยใช้ประกอบอาหารได้หลายประเภทอย่างเช่นแกงผัดต้มยำทำส้มตำที่ผมบอกไปแล้วนะครับไอ้ลำที่โตเต็มที่จะสูงประมาณสัก 7-12 เมตรนะฮะหน่อจากต้นที่โตเต็มที่เนี่ยจะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ประมาณ200กรัมหรือ4-5หน่อเนี่ยต่อกิโลกรัมมีสีเขียวการขยายพันธุ์นี่สามารถทำได้ด้วยวิธีเพาะเมล็ดหรือปลูกด้วยเง่าพูดง่ายๆขุดเง่าขึ้นมาเนี่ยฮะหรือบางคนก็ใช้วิธีการตอนนะฮะอย่างไรก็ตามครับควรมีความพร้อมในเรื่องของแหล่งน้ำนะฮะสำหรับท่านที่จะปลูกไผ่บงหวานนี่เอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าถ้าติดปุ๊บนี่ก็ให้ผลตอบแทนเลยภายใน 6-7 เดือนเนี่ยนะฮะช่วงฤดูแล้งนี่ขาดน้ำไม่ได้นะครับน้ำต้องเพียงพอจึงจะทำให้มีผลผลิตได้ทั้งปีและการลงทุนในระยะแรกเนี่ยเรื่องระบบน้ำพันค่อนข้างสูงต้องการดูแลที่สม่ำเสมอและสามารถทำการผลิตแบบชีวภาพได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีใดๆในการผลิตสำหรับเกษตรกรที่สนใจปลูกไผ่บงหวานนะครับสามารถติดต่อและก็ขอคำแนะนำจากอาจารย์นรบดีจันทร์ชิดฟ้าก็ได้นะครับที่ไร่ครอบครัวแสนสุขไผ่บงหวานเพชรบุรีหนองยาป้องเนี่ยนะฮะหรือจะติดต่อมาทางรายการเสวนาภาษาเกษตรตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญที่สุดนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยจะได้มีการต่อยอดคิดเพิ่มเติมได้นะฮะเอาละท่านผู้ชมครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่ผมนำมาฝากตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับช่วงนี้เราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งช่วงหน้าไปพูดคุยกับคณาจารย์ที่จะมาให้ความรู้ไปพร้อมๆกันนะพักสักครู่เดียวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของรายการเสวนาภาษาเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็ได้เรียนเชิญทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนอีกวันหนึ่งนะฮะทั้ง3ท่านนะครับอาจารย์ร้อยโทอนุมัติอิงขนันและก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิติพงศ์
สถิรเมธีกุลนะครับท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและก็บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับและก็อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ดร.วรัญญาอัธเสนาหัวหน้าศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะครับทั้ง3ท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้ง3ท่านยังมาอีกวันครับยินดีครับก็รู้สึกว่าท่านผู้ชมทั้งบ้านก็สนใจมากแล้วก็ยังไม่จบด้วยในตรงนี้เราได้พูดถึงเรื่องของเกษตรอัจฉริยะในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือของ IT 4.0 แล้วนะครับแต่วันนี้อะไรนะอาจารย์อาจารย์เรียกอะไรนะชื่ออะไรของอาจารย์นะที่อุปกรณ์ของอาจารย์ที่พูดไปเมื่อวานไมโครเขาเรียกอะไรนะอ๋อพวกไมโครคอนโทรลเลอร์ระบบ IoT ครับระบบ IoT นะฮะทีนี้นอกจากใช้กับเครื่องใช้ครัวเรือนบ้านต่างๆแล้วทีนี้ใช้ในภาคเกษตรเองเนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวผมเกริ่นอย่างนี้แล้วกันคือในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะครับคือตอนนี้เราทำวิจัยอยู่กับคณะเกษตรกำแพงแสนส่วนแคปนะเราทำวิจัยอยู่กับศูนย์เทคโนโลยีชีวภาคเกษตรซึ่งก็เป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำวิจัยอยู่กับคณะสัตวแพทยศาสตร์นะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะมีการทำโรงเรือนอัจฉริยะซึ่งโรงเรือนที่เอาเทคโนโลยีใส่เข้าไปนะคอนโทรลต่างๆสภาพแวดล้อมของโรงเรือนใช้ในการปลูกพืชภายในโรงเรือนปลูกพืชภายในโรงเรือนแล้วก็ตอนนี้กำลังทำกับสัตว์ก็คือพวกวัวแล้วก็พวกหมูตอนนี้ที่กำลังจะทำมีหมูใช่อันนี้คือภาพรวมของเราก็แสดงว่าท่านใดที่เลี้ยงหมูหรือเลี้ยงวัวอยู่เป็นมีฟาร์มอยู่ตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมเองก็อย่าลืมครับท่านสนใจในเรื่องเทคโนโลยีตรงนี้เมื่อดูรายการเสร็จแล้วก็ติดต่อได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปขอคุยทางคณะก็ได้นะฮะเพราะว่าเปิดโอกาสให้ทุกๆคนนะครับทั่วประเทศนี้นะฮะไม่จะเป็นภาคเหนือภาคใต้อีสานกลางหรือท่านออกเอาดอไหมฮะได้ครับก็ติดต่อมาถ้าเขาเชิญออกข้างนอกล่ะก็ไปได้ครับไปได้เราไปทำวิจัยข้างนอกกันบ่อยต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมต้องถามตรงๆมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมถ้าสมมติเขาเชิญทั้ง3ท่านเนี่ยไปดูฟาร์มผมหน่อยไปให้คำแนะนำไปต้องดูว่าไปไหนเชียงใหม่ถ้าเชียงใหม่ก็ต้องแน่นอนบินไปแล้วก็ต้องค่าตัวเครื่องบินก็ต้องออกให้ด้วยเพราะเบิกมหาลัยไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าไปใกล้ๆนี่คงได้ก็มีรถตู้ไปได้ก็คือพอไปได้ค่ะยินดีอยู่แต่ถ้ายังปากช่องโคราชอะไรพวกนี้ได้ครับแต่ถ้าเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ต้องนั่งเครื่องอย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะครับผมคือทางมหาวิทยาลัยเขาก็เปิดโอกาสให้อาจารย์และนักวิจัยเนี่ยสามารถโคกับทางเอกชนได้อยู่แล้วครับมีช่องทางมีหลายช่องทางมากครับอ๋อคือไม่ได้ปิดประตูไม่ได้ปิดกรอบใช่ไหมฮะอ๋อไม่ครับเปิดโอกาสคือถ้าเปิดโอกาสแบบพิเศษด้วยไปแล้วมันเกิดเจอปัญหาแล้วเราสามารถเรามองแล้วว่าปัญหานี้เราพอที่จะช่วยได้เราก็จะช่วยอะค่ะแต่ถ้ามันไม่ได้เราก็จะติดต่อทางหน่วยงานอื่นมาช่วยก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ยกตัวอย่างทีนี้ยกตัวอย่างดร.ครับสมมติว่าผมมีที่อยู่แถวปากช่องสักประมาณ20ไร่ผมว่าเอ๊ะที่ตรงนี้ผมควรจะปลูกอะไรและวิจัยอะไรร่วมกับอาจารย์ดีคืออย่างนี้ได้ไหมฮะคือผมต้องใช้ทุนอะไรบ้างส่วนผมหรือว่าทางมหาลัยช่วยยังไงบ้างก็อย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่มันต้องมาวิเคราะห์ค่ะมันต้องมีคือเราอ่ะช่วยในด้านเทคโนโลยีแต่เราอาจจะต้องไปติดต่อคณะเกษตรเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะว่าคณะเกษตรเขาจะเป็นผู้เหมือนผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาสามารถบอกเราได้ว่าอะไรที่มันมีโอกาสที่จะโตดีและได้คุณภาพมากขึ้นนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าโอเคพืชชนิดนึงเนี่ยถ้าแสงเป็นแบบนี้เนี่ยมันปลูกไม่ได้นะอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องไปวัดก่อนหรืออะไรประมาณนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งแบบอย่างมะเขือเทศเนี้ยผู้ปลูกกินผลกับเอาเมล็ดก็ไม่เหมือนกันนะคะมันแตกต่างกันใช่ค่ะว่าต้องถ้าอากาศแบบนี้ปลูกได้เฉพาะเอากินผลนะแบบนี้ถึงจะเอาเมล็ดได้อะไรเงี้ยค่ะคือผมอธิบายอย่างนี้ให้เข้าใจง่ายๆคือมันจะต้องมีหลายๆศาสตร์มาบูรณาการด้วยกันเฉพาะวิศวะอย่างเดียวเนี่ยเราก็รู้ทางด้านเทคโนโลยีทางด้าน IoT แต่ทางด้านพืชนี่แล้วก็ต้องเอาอาจารย์พืชมาช่วยใช่ซึ่งตอนนี้มหาลัยก็มีการบูรณาการแล้วทางทำแมลงเองก็ต้องมาช่วยกันด้วยไหมฮะใช่ครับถ้ามีวิจัยเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับแมลงก็หลายอย่างอะไรพวกนี้ก็เข้ามาเกี่ยวทีนี้ตอนนี้อย่างอาจารย์นุมัติบอกว่าคือเรากำลังต้องการเอกชนหรือไม่ก็ทางชุมชนทางเกษตรเข้ามาเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์จริงๆใช่เนี่ยถ้าเข้ามาได้ก็จะดีมากทีนี้ผมรวมกลุ่มก้อน
เป็นชุมชนผมตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาอาจารย์นะคนนี้มีที่อยู่ย่อมมือหนึ่งคนนี้รวมกันแล้วพวกผมได้ประมาณสักไม่เกิน30ไร่อันนี้แล้วเราก็เอาเป็นกลุ่มของเราเข้ามาได้ได้ยินดีเพื่อเป็นการวิจัยใช่ยินดีเลยครับแต่ทางเราต้องจ่ายอะไรบ้างจ่ายอย่างแรกคือพวกที่เราออกไปฟิลอาจจะไม่ต้องจ่ายแต่ว่าถ้าสมมติว่าต้องมีการระบบเดินน้ำเดินไฟเดินนู่นนี่อันแน่นอนอันนี้ผมต้องจ่ายก็ประมาณนั้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติใช่ค่ะเพราะมันเป็นสวนของผมผมต้องจ่ายใช่ไหมฮะแล้วไฟอย่างเงี้ยผมก็ต้องจ่ายหรือบางทีผมทำแผงโซลาร์เซลล์เองเป็นผมอาจจะซื้อแผงโซลาร์เซลล์มาติดเองก็ได้ครับค่ะใช่ไหมฮะก็ประมาณนั้นแต่ในส่วนการเก็บข้อมูลในพวกนี้ถ้าผู้ใช้สามารถเก็บข้อมูลให้ได้หรือว่าการเก็บข้อมูลในฟิลงานใช่ต้องใช้คนอันนี้ต้องใช้คนถ้าตัวผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนคนมาเพื่อเก็บข้อมูลพวกนี้ให้เราได้ก็เราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องแบบว่าต้องจ้างนักศึกษาไปออกฟิลเก็บข้อมูลให้นะอะไรอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องจ่ายนักศึกษาเราด้วยก็มีแบบฟอร์มให้ทางใช่ชมรมเราหรือว่ากลุ่มของเราด้วยเป็นงานบริการวิชาการครับอะไรทำให้ได้อยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องให้มีเด็กที่ต้องไปหรือเปล่าถ้ามีก็คือเป็นค่าแรงเด็กอะค่ะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอาจารย์แต่แน่นอนอาจารย์ไปผมต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาอาจารย์อะไรก็อาจารย์ถือเป็นภาระหน้าที่บริการวิชาการที่พักที่หลับที่นอนผมก็ต้องเตรียมไว้ให้อาจารย์นะครับไม่งั้นก็โอ้โหแย่เลยทีนี้นะฮะอันนี้ผมถามเผื่อแล้วถามแทนแล้วนะฮะทีนี้ถ้า มีการวิจัยตลาดครับตรงนี้อันนี้ต้องไปอีกแผนกไหนต้องอีกแผนกหนึ่งเลยต้องเป็นพวกการตลาดของมหาลัยต้องเป็นของมหาลัยของเรานี่แหละระดับมหาลัยมีส่วนนี้อยู่ใช่การวิจัยตลาดในเรื่องดูแลเรื่องการตลาดให้เรื่องการตลาดให้เราด้วยจะเป็นทางด้านคณะอุตสาหกรรมเกษตรถ้าดูทางด้านBusiness Modelนะทางด้านพวกนั้นก็คือทางด้านที่เป็นธุรกิจก็ต้องคุยตรงนั้นทีนี้สมมติว่าปากช่องผมได้ข่าวได้ยินข่าวหรือว่าดูรายการนู่นนี่นั่นมาแล้วผมเห็นว่าวันนี้เองอะอะโวคาโดกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าผมจะปลูกบ้างแล้วผมจะวิจัยร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็ทำได้ใช่ไหมอาจารย์ได้ครับแต่เดี๋ยวจะต้องคุยคณะเกษตรว่าถ้าตรงงานมันมีความน่าสนใจมากๆก็อาจจะดึงไปเป็นงานวิจัยของอาจารย์เพื่อขอทุนมาวิจัยก็ยังได้ครับตอนนี้สิ่งนึงที่ผมอยากจะวิจัยมากที่สุดก็คือในเรื่องของอะโวคาโดเพราะในเมืองไทยยังไม่มีการวิจัยที่เป็นกิจจลักษณะใช่ไหมฮะครับสองก็คือน้ำไผ่กิมซุงตอนนี้ยังไม่มีการวิจัยหรือว่ามีการวิจัยไปยังอาจารย์ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะต้องถามคณะเกษตรต้องถามคณะเกษตรทางนี้จะเป็นทางด้านคณะเกษตรน้ำไผ่กิมซุงนี่โดยภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจะไปเก็บไผ่เก็บน้ำไผ่ตอนสักประมาณสักสามทุ่มตีห้าเขาจะไปเก็บน้ำเพราะมันเต็มถุงอาจารย์แล้วก็มาแล้วก็ดื่มเลยน้ำในกระบอกไผ่ไม่ครับน้ำในไผ่กิมซุงนี่เป็นน้ำที่ไม่มีสารไซยาไนด์เหมือนไผ่ชนิดอื่นๆทีนี้เขาจะต้องไปตัดยอดไผ่หรือว่าไปเจาะรูมันเพื่อมันหยดออกมาครับแล้วถุงไว้รองไว้เอาถุงรองไว้แล้วเขาเอามาดื่มเพื่อสลายนิ่วแล้วก็เป็นการล้างไตและนอกนั้นคนอุปโลกอย่างผมเนี่ยฮะผมก็เลยลองล้างหน้าดูคนอื่นเห็นผมมาล้างหน้าเขาก็ไปล้างตามหน้ามันก็ออกมาในนวลเลยฮะทีนี้ทางเราอยากจะวิจัยเพิ่มเติมเนี่ยต้องขอความร่วมมืออย่างไรอาจารย์ก็เราสามารถติดต่อได้อย่างติดต่อคณะเกษตรได้เลยเอาตัวสารแล้วเข้าไปอยากให้เขาตรวจอะไรเงี้ยก็มีศูนย์วิจัยอยู่นะใช่ติดต่อได้ครับก็เป็นทางคณะเราเริ่มยังไงครับสมมุติว่าคนที่ฟังอยู่อยากจะเริ่มผมต้องมีแบบฟอร์มอะไรต้องทำอะไรอย่างบ้างอะไรบ้างเดินเข้าไปหาเลยค่ะเดินเข้าไปหาเลยดีกว่านะอันนั้นถ้าใกล้ไม่เป็นไรก็โทรมาคุยก็ได้ครับถ้าไม่ใกล้ก็โทรไปค่ะที่คณะเซิร์ชในเน็ตได้ค่ะพวกนี้พับบิกว่าแบบอยากแก้บอย่างเงี้ยคณะเกษตรก็เซิร์ชเข้าไปที่คณะเกษตรเดี๋ยวเขาก็จะหรือติดต่อทางวิศวะก็ได้เดี๋ยวเราก็คุยให้ได้เดินเข้าไปหาเลยดีกว่าอย่างเงี้ยถ้าเจออย่างเงี้ยจะติดต่อภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างงี้ก็ตรงไปที่หัวหน้าภาคเลยก็ได้อ๋อจะไปภาคไหนตรงไปหัวหน้าภาคนั้นเลยท่านก็อาจจะจ่ายงานลงมาให้อาจารย์ท่านอื่นต่อไปได้แต่ทีนี้เรามาพูดถึงพืชในบ้านเราเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการส่งเสริมอะไรบ้างโอ้โหก็หลายอย่างมีพริกที่เห็นที่พริกเผ็ดที่สุดที่มันแมทกันกับเครื่องไม้เครื่องมือของเราฮะที่แมทกันกับเครื่องไม้เครื่องมือของเราตอนนี้คือจริงๆอย่างที่เราไปคุยกับศูนย์แคปอ่ะนะคะเรากำลังจะดูพันธุ์มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศพันธุ์อะไรอาจารย์คือจริงๆมะเขือเทศราชินีแต่ว่าเราไม่ได้ปลูกเอาผลแต่เราจะปลูกเอาเมล็ดมะเขือเทศเชอร์รี่
มะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศเชอร์รี่และอาจารย์จะเอามะเขือเทศไปทำอะไรเอาไปเป็นแม่พันธุ์นะคะตอนนี้กำลังวิจัยใช่ไหมอาจารย์คืออย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้มันจะมีอยู่สองส่วนมะเขือเทศที่เราปลูกครับก็คือปลูกก็กินใช่ไหมครับปลูกใช่ครับอันนั้นก็ไม่ควรมีเมล็ดเยอะนะปลูกกินงั้นเราวิจัยออกให้กับมันน้อยหน่อยกับมะเขือเทศที่ปลูกเพื่อจะเอาเมล็ดไปเป็นแม่พันธุ์ต่อก็คือปกติปลูกเพื่อเอาเมล็ดมาเอาเมล็ดเนี่ยค่ะปกติจะปลูกได้เฉพาะแดดหน้าหนาวเป็นแม่พันธุ์โอ้ค่ะถ้าจะปลูกทำเป็นแม่พันธุ์เนี่ยต้องปลูกเฉพาะหน้าหนาวเมล็ดจะเยอะเนื้อเขาจะน้อยใช่แล้วก็เอาขึ้นไปบนดอยอุณหภูมิต้องต่ำใช่ค่ะถึงจะปลูกได้แต่ถ้าจะปลูกตามบ้านเราเนี่ยปลูกได้แค่กินผลค่ะคือบ้านเราเนื้อเขาจะเยอะกว่าใช่เนื้อเยอะเมล็ดน้อยค่ะคือต้องระบบควบคุมเลยใช่เราก็เลยจะทำระบบควบคุมให้สามารถที่จะปลูกได้เหมือนกับไม่ต้องเอาต้นไม้ขึ้นไปบนดอยหรือว่าไปอะไรเพื่อให้รับอากาศหนาวแล้วนะเราจะให้นี่เราทำโกลบของเราเองเลยใช่ก็จะใกล้เคียงเรียกว่าโกชอมเบอร์ใกล้จะใกล้เคียงกับแพนแฟคทอรี่แนวคิดแพนแฟคทอรี่แต่ไม่ใหญ่แต่ไม่ใหญ่ขนาดนั้นแต่ไม่ใหญ่เป็นตู้ถ้าแพนแฟคทอรี่มันจะใหญ่นะเป็นความใหญ่เลยแต่นี้แต่เราก็จะควบคุมเหมือนกันเป็นการควบคุมอะไรอาจารย์เรียกอะไรนะเราเรียกโกชอมเบอร์อ๋อโกชอมเบอร์ชอมเบอร์ที่แปลว่าตู้ครับตู้หุบค่ะเป็นก็เป็นตู้ควบคุมการเติบโตใช่ไหมอุณหภูมิเราบังคับได้เราสั่งจากมือถือเราเลยใช่สั่งจากนี่เลยก็จริงๆก็มีทางทีมคณะเกษตรเขาจะวิจัยอยู่แล้วค่ะว่าอุณหภูมิของที่เหมาะสมที่เหมาะสมมันอยู่ที่เท่าไหร่เราก็พยายามปรับระดับให้มันอยู่ตรงนั้นโดยไม่สนใจข้างนอกค่ะแล้วก็เป็นพวกแสงว่าแบบอยากให้กลางวันยาวกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบังคับได้ด้วยเหรออาจารย์ก็ได้บังคับขนาดความยาวขึ้นแสงเลยครับว่าความยาวขึ้นระดับไหนที่มันจะทำให้มันผลิตเมล็ดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะบังคับขนาดนั้นเลยใช่เราบังคับสีบังคับแสงให้ไปสีให้สวยแบบนี้สีม่วงสีของแสงมันเป็นเรื่องของความยาวขึ้นครับเขาบอกว่าสีขนาดไหนปกติดวงอาทิตย์เราเห็นสีขาวใช่ไหมคะแต่ข้างในจริงๆมันมีหลายคลื่นสีแล้วเราก็พยายามเลือกคลื่นสีที่อย่างนี้ก็คล้ายๆกับถังเช่าดิอาจารย์เพราะถังเช่าเนี่ยผมเลี้ยงถังเช่าผมเพาะถังเช่าครับถังเช่าแสงที่ให้คอไดเซปีนมากที่สุดก็คือแสงที่เป็นสีชมพูรองลงมาก็คือสีน้ำเงินก็คือแนวคิดของแพนทัตเตอรี่เลยแบบนี้เลยแนวคิดอันเดียวกันสารเดียวกันใช่ไหมใช่แล้วก็อุณหภูมิความชื้นอะไรเงี้ยทุกอย่างควบคุมหมดน้ำปุ๋ยแสงควบคุมหมดเลยอย่างนี้ก็เวลาเราพอเห็นทางช่องในห้องแลบเขาจะไหมฮะตอนเช้าปุ๊บเนี่ยเราจะต้องดูก่อน9โมงเช้าเราจะต้องไปปิดแอร์ปิดอะไรต่างๆเพราะเป็นช่วงที่เห็ดเขาคายคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ดึงอากาศออกหลักการเดียวกันพอดึงออกเสร็จปุ๊บ10นาที5นาทีเราก็ปิดทีนี้เราก็เพิ่มความเย็นแล้วก็ปล่อยความชื้นที่80องศาแล้วก็ค่อยตัดแล้วก็แสงก็ต้องเป็นสีชมพูเหมือนเดิมเพราะเราต้องการคอไดเซปีนที่สูงอะไรแบบนี้ฮะแบบนั้นแหละค่ะแต่ว่าแบบเดียวกันแต่ว่าทำอัตโนมัติอัตโนมัติไม่ต้องมีคนเข้าไปแต่ที่ผมพูดมาเนี่ยผมเป็นคนทำแมนนวลหมดเลยแมนนวลแต่ที่อาจารย์พูดอาจารย์สั่งจากมือถือเลยปุ๊บ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 จบก็ตั้งเลยค่ะทีเดียวคืออาจจะไม่ต้องไปจิ้มทีเดียวไม่ต้องไปนั่งจิ้มเลยนอกจากมาแล้วเราอยากจะแมนนวลเองอะไรก็มากดออกจากระบบออโต้เป็นคือเราใส่ความฉลาดให้มันเขาเรียกว่า AI ครับนะให้มันคิดเองได้ว่าปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมปัญญาประดิษฐ์ครับว่ามันควรจะต้องทำอะไรตอนนี้ปรับอุณหภูมิความชื้นหรือแสงที่อาจารย์อนุมัติบอกโดยที่เราไม่ต้องทำแล้วคือตอนนี้เราเลยระบบออโต้ขึ้นไปแล้วครับระดับหนึ่งแสดงว่าณวันนี้เองเนี่ยความจำเป็นระหว่างที่เราใช้ Big Data มาช่วยด้วยเนี่ยจำเป็นหรือยังจำเป็นคำว่า Big Data จำเป็นค่ะก็มันช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ปัญหาคือตอนนี้คือข้อมูลเรายังไม่พอเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีพวกเซ็นเซอร์พวกเนี้ยไว้สำหรับเก็บข้อมูลค่ะคือถ้าเราสามารถเก็บข้อมูลแบบนี้ได้เรื่อยๆนะคะไม่กี่ปีค่ะก็น่าจะพอเพียงที่จะทำให้พืชทุกอย่างแบบเราสามารถที่จะสั่งการได้เลยคือพูดอย่างนี้คือข้อมูลตอนนี้เรามีแต่มันเป็นกระดาษจดไว้มันไม่ได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้อยู่ในบันทึกอยู่ในนั้นใช่เพราะนั้นถ้าเราเก็บข้อมูลแบบนี้ก็จะเก็บไว้ในคลาวด์นี่คือก็จะเก็บเป็นออโต้ไปไว้เลยแต่อย่างของอาจารย์อนุวัฒน์เนี่ยไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษเนี่ยของอาจารย์วิ่งขึ้นไปอยู่บนนู่นอินเทอร์เน็ตก็วิเคราะห์ได้ก็เก็บข้อมูลครับมีเซิร์ฟเวอร์ข้างบนนู่นเราแค่ไปดึงข้อมูลมันลงมาใส่สูตรหรือสูตรใส่สมการอะไรสักอย่างวิเคราะห์อะไรออกมา
ช่ก็อย่างที่เก๋ทำอย่างเงี้ยก็คือคณะเกษตรเขาก็ไปเก็บข้าวค่ะไปดูข้าวตุเปนโลค่ะอันนี้ทำร่วมกับอาจารย์สุจินนะคะก็คือเราก็ดูว่าแบบถ้าอากาศเป็นแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดโรคข้าวเงี้ยค่ะทีนี้เราก็สามารถที่จะสมมติเรามีเวเตอร์เซชันหรือว่าของกรมอุตุแล้วถ้าเราดูว่าอ๋ออากาศมันเป็นแบบนี้แล้วคุณต้องฉีดยานะไม่งั้นข้าวจะเป็นโรคคือทำนายคุณเตรียมตัวได้เลยทำนายเขาเรียกระบบทำนายการเกิดโรคใช่จากข้อมูลที่เคยเก็บมาในอดีตที่อาจารย์บอกว่าเวเตอร์เซชันก็หมายถึงว่าขึ้นกราฟขึ้นมาบอกว่าวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ฝนจะตกมากน้อยเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่แล้วแต่ว่ามันจะดูมาแล้วถ้ามันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เองแสดงว่ามันจะมีโรคมาด้วยคือทำนายเลยว่าอาจจะเกิดโรคนี้นะอะไรอย่างนี้ครับค่ะแล้วก็เป็นหมอดูเลยทำนายตอนนี้เป็นหมอดู AI ไปแล้วนะครับ AI ไปแล้วหมอดู AI ไปแล้วนะฮะถูกลุกแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เนื่องจากเรายังไม่มีข้อมูลเยอะยังไม่เยอะแต่เชื่อว่าไม่นานเกินรอเนี่ยข้อมูลเราจะมีเยอะใช่ก็เกิดจากน้ำมือผู้ชายคนนี้ที่ชื่ออาจารย์ร้อยตัวอนุมัติเขาส่งข้อมูลทั้งหมดขึ้นไปไว้บนเซิร์ฟเวอร์ข้างบนแล้วจริงจริงทั้งประเทศตอนนี้จริงจริงไม่ใช่แค่แกค่ะจริงจริงมันเป็นแพร่หลายแล้วครับเป็นนโยบายของประเทศแล้วอย่างนี้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเวลาผมโพสต์ลงใน Google หรือว่า YouTube เนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นไปด้วยมั้ยฮะมันคนละที่อ๋อมันไม่ได้อยู่ในกระบวนการเซิร์ฟเวอร์นี่เขาจะเก็บเฉพาะครับเก็บเฉพาะเป็นที่เก็บเฉพาะข้อมูลที่มาจาก IoT อะไรพวกนี้ครับใช่ค่ะก็มีการแชร์กันแต่ว่าเห็นว่าที่ระดับประเทศอะค่ะเขาพยายามที่จะดูดข้อมูลทุกอย่างมารวมกันแล้วอีกอันนึงที่ผมอยากจะเสนอให้อาจารย์ช่วยถ้าเป็นไปได้ช่วยวิจัยระบบนี้ให้หน่อยครับคือตอนนี้มีปัญหาเรื่องของเกษตรกรเมืองไทยมากที่สุดในเรื่องของการปลูกมะละกอเพราะว่าโรคมะละกอตอนนี้เราแก้ไม่ได้ก็คือโรคลิงสปอตใช่ไหมฮะคือไวรัสวงแหวนเนี่ยที่แก้ไม่ได้ฝนตกเยอะก็เป็นร้อนเกินไปก็เป็นอากาศ3ฤดูก็เป็นฮะตอนเช้ามันเย็นตอนกลางวันร้อนตกตอนบ่ายมันครึ้มฝนตกแล้วก็วนอยู่เงี้ยแอนแทคโนดหรือไฟท็อปทรามันขึ้นมาทำลายแล้วก็เกิดเป็นลิงสปอตตรงนี้เราทำยังไงเราจะไปจับตรงนี้ได้ฮะจริงๆมันยากตรงที่หนึ่งคือยังไม่แน่ใจว่ามันจะทำได้ไหมคือหนึ่งคือต้นมะละกอมันปลูกที่แจ้งค่ะสองก็คือมูลค่ามะละกอมันไม่ได้สูงมากขนาดที่จะว่าจะไปทำอะไรควบคุมคือมันไม่ใช่พืชเศรษฐกิจแต่มูลค่ามะละกอไม่สูงแต่ว่าเราก็ขาดดุลการนำเข้าปีหนึ่ง300,000 ล้านตันน่าจะนะเข้าใจแต่ว่าหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายในการทำโรงครอบที่จะควบคุมมันแพงกว่าหรือวิจัยมันแพงกว่าค่ามะละกอใช่คืออย่างที่บอกว่าอย่างมะเขือเทศทำไมเราถึงปลูกเอาเมล็ดพันธุ์เพราะเมล็ดพันธุ์เนี่ยมูลค่าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศนะคะมีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านต่อกิโลเดี๋ยวได้อาจารย์เมล็ดของมันนะคะผมฟังไม่ผิดใช่ไหมฮะหลักหมื่นอาจารย์พูดว่าหลักจนถึงหลักล้านนะไม่ใช่เมล็ดเดียวนะไม่ใช่เมล็ดเดียวถือว่ากิโลครับผมฟังไม่ผิดใช่ไหมฮะกิโลแล้วเป็นหมื่นจนถึงกิโลแล้วหนึ่งล้านนี่นะอาจารย์นะใช่ค่ะผมฟังชัดนะอาจารย์ใช่ใช่ทำไมมันแพงขนาดนั้นเพราะอะไรคือซึ่งเราก็เลยบอกว่าเราถ้าเราจะทำตัวครอบอะค่ะเพื่อให้ได้คุณภาพอะเราก็เลยต้องยอมลงทุนกับตรงนั้นนะคะแต่ว่าถ้าปลูกกินเมล็ดอะกิโลละ200เงี้ยมันไม่คุ้มกับการที่ลงทุนเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการแบบนึกถึงนะคะเราเหมือนเราปรับแอร์ให้อยู่25องศาตลอดเวลาเงี้ยมันกินไฟกินหลายอย่างทรัพยากรค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีนี้ท่านผู้ชมฟังการพูดจากดร.เก๋แล้วก็ผู้ช่วยอาจารย์รวมถึงอาจารย์ด้วยนะท่านจะได้รู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเกษตรเนี่ยเราต้องหันหลังกลับมานั่งคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แยกแยะกันใหม่นะครับไม่ใช่ว่านึกจะปลูกอะไรก็ปลูกนึกจะทำอะไรก็ทำใช่ไหมฮะตอนนี้ต้องมาคิดแล้ววิเคราะห์แล้วก็แยกแยะให้จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถึงจะเป็นเกษตรที่ 4.0 ได้นั่นเองนะครับใช่ค่ะช่วงนี้ส่งสัญญาณไปหมดเวลาในช่วงนี้เอาอีกแล้วกำลังคุยเข้าได้เข้าเข็มนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะเดี๋ยวคุยกับชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องฮะผมนั่งคุยอยู่กับท่านดร.เก๋ผมบอกชื่อสั้นๆเนาะได้ค่ะแล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เบิร์ดแล้วก็ท่านอาจารย์ร้อยโทอนุมัตินะครับช่วงนี้เราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของรายการเสวนาภาษาเกษตรนะฮะผมยังอยู่กับคณาจารย์ทั้ง3ท่านจากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะฮะ
ดร.เก๋แล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เบิร์ดนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ร้อยโทอนุมัติด้วยนะครับทั้ง3ท่านนะฮะยังอยู่ตรงนี้ทีนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมนวัตกรรมใหม่ๆในรั้วมหาวิทยาลัยของเราอาจารย์นะครับครับเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันกนกวรรณลวรุณหัวหน้างานวิเทศประชาสัมพันธ์ชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะวันนี้นะคะขอนำทุกท่านนะคะเข้าร่วมงานแถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสนครั้งที่22ค่ะประจำปีพุทธศักราช2561นะคะภายใต้คำขวัญตามรอยพายุคนระบาดเกษตรศาสตร์กำแพงแสนค่ะซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ตรินแสงสุวรรณนะคะท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในการแถลงข่าวในวันนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเราได้นำเอาความรู้นะคะงานวิจัยเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนะคะเรารวบรวมทุกอย่างผลงานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมาให้ทุกๆท่านนะคะได้ชมนะคะระหว่างวันที่1ถึงวันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2561ค่ะThank you.
เป็นไฮไลท์นะคะเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครั้งที่61ค่ะค่ะในลำดับถัดไปนะคะดิฉันขอนำทุกท่านนะคะเข้าสู่การแถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสนครั้งที่22ค่ะขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.ตรินแสงสุวรรณรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นันทวัฒน์ผมหวานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทารินก้านเหลืองผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตกีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะบดีผู้บริการสำนักผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์บุคลากรและสื่อมวลชนทุกท่านสวัสดีนิสิตกีฬาทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงานเกษตรกำแพงแสนหรือที่เรียกกันว่าเกษตรแฟร์ก็ได้นะครับเกษตรแฟร์กำแพงแสนซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่22ซึ่งเราจะจัดในวันที่1ธันวาคมถึงวันที่10ธันวาคม2561นะครับก็ในพวกเวลาประมาณไปถึง10วันนะครับนับจากนี้ไปธรรมะไว้เกษตรศาสตร์ที่เพียงแสงเนี่ยเราจัดให้มีทุกปีนะครับติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานซึ่งงานเกษตรกำแพงแสนเนี่ยเราจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนและเกษตรกรรวมถึงผู้สนใจทั่วไปและก็เป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเกษตรและวิศวกรรมชลประทานแล้วก็ศาสตร์ทางด้านการเรียนการสอนทางด้านกีฬาทางด้านการท่องเที่ยวและอื่นๆนอกจากนั้นวัตถุประสงค์ที่เราจัดขึ้นก็เพื่อที่จะเป็นการให้โอกาสกับเกษตรกรและก็ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะมาออกร้านในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและอาหารซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนในระดับรากหญ้าเกษตรกรของประเทศไทยการจัดงานเกษตรกำแพงแสนนั้นเรามีกิจกรรมมากมายนะครับกิจกรรมที่สำคัญก็คือกิจกรรมทางด้านวิชาการและก็วิจัยนะครับซึ่งการประชุมวิชาการเนี่ยที่งานเกษตรกำแพงแสนเนี่ยถือเป็นการประชุมระดับนานาชาติซึ่งมีนักวิชาการในวงการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเข้าร่วมกันอย่างมากมายจากหลายประเทศรวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยในปีนี้ผลงานวิจัยที่เราจะนำมาแสดงในที่เทศกาลบนเส้นทางวิจัยด้านการเกษตร 4.0 ซึ่งปีนี้เรามีผลงานวิจัยมากกว่า100ผลงานที่จะมานำเสนอให้กับนักวิชาการเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาผู้ที่สนใจได้เข้ามาชมว่าเทคโนโลยีปัจจุบันทางด้านการเกษตรมันล้ำหน้าไปขนาดไหนเรามีผลิตภัณฑ์งานวิจัยซึ่งมีทั้งเป็นนวัตกรรมเป็นทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐานงานวิจัยขั้นสูงและเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะรวบรวมจากทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการเรียนการสอนนอกจากนั้นเราก็ยังมีในเรื่องของกิจกรรมประกอบอีกมากมายเช่นกิจกรรมการแข่งขันซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยมีการแข่งขันหลายประเภททั้งแข่งทางด้านทักษะแข่งทางด้านการใช้ความรู้แข่งทางด้านวิชาการแล้วเราก็มีการแสดงอีกมากมายการแสดงจะมีทุกวันนะครับมีตั้งแต่การแสดงกิจกรรมของนิสิตเองการแสดงเรื่องของดนตรีการประกวดเทพีเกษตรซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากที่ด้านเกษตรนะครับมา
ให้เกียรติในการแถลงข่าววันนี้ด้วยแล้วก็มีการประกวดอีกมากมายครับนอกจากนั้นเราก็จะมีสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของร้านค้าในเรื่องของการเกษตรนะครับเราจะเป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้นะครับอาหารเรื่องของพืชเรื่องของสัตว์เรื่องของปุ๋ยเรื่องของยาทุกประเภทนะครับเรื่องของเครื่องจักรกลการเกษตรเราจะเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรซึ่งอาจจะหาชมที่อื่นไม่ได้นะครับแล้วก็มีการแข่งขันการประกวดแมวซึ่งเป็นการแข่งขันประกวดระดับเอเชียนะครับที่นี่ที่เราจัดขึ้นแล้วก็มีการประกวดโคพันกำแพงแสนพันบรามันประกวดแพะประกวดแกะประกวดปลาประกวดกล้วยไม้มีมากมายหลายชนิดและสามารถมาชมได้ในงานเกษตรกำแพงแสนซึ่งเราก็ปีนี้เราจะเริ่มแต่ที่1ธันวาคมถึงที่10ธันวาคมนะครับมาชมได้ในทุกวันในรายละเอียดจะมีอีกมากมายครับผมก็จะขอให้ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับได้สรุปในเรื่องของกิจกรรมให้ฟังนะครับโดยจะเริ่มจากทางงานทางด้านวิชาการและวิจัยก่อนนะครับเชิญอาจารย์ดร.สุกัญญาครับก็สำหรับในการประชุมนะคะวิชาการเนี่ยนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนในปีนี้เราจะเป็นครั้งที่15นะคะซึ่งการจัดในครั้งนี้เนี่ยเรามีการบรรยายพิเศษมากมายเลยนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะคือในเรื่องของการบรรยายในเรื่องของตามรอยแพร่ยุคพลบาทเกษตรศาสตร์คือศาสตร์ของแผ่นดินนะคะโดยท่านกำพลกิติอภิรนะคะท่านอดีตมนตรีนะคะท่านก็จะมาร่วมนะคะบรรยายให้พิเศษให้กับเราในวันนี้ในช่วงงานเกษตรกำแพงแสนนะคะเรามีหัวข้ออื่นนะคะโดยเฉพาะอย่างด้านวิศวกรรมนะคะก็คือในเรื่องของปฏิบัติการลับเจาะถ้ำหลวงน่าสนใจมากเลยนะคะถัดมานะคะเรามีเรื่องของเป็นท่องเลวนะคะ How to stay safe in the incident world through ballistic beam นะคะในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีการบรรยายในหลายมุมนะคะที่จะให้องค์ความรู้กับผู้สนใจทุกท่านนะคะในสาขาศาสตร์สัตวแพทย์นะคะก็มีเรื่องการใช้ยาแอนติบอติกค่ะการใช้ยาปฏิชีวนะนะคะใช้อย่างไรให้ถูกวิธีนะคะนอกจากนี้นะคะมีเรื่องการบรรยายในเรื่องของธุรกิจครัวเนื้อนะคะในปัจจุบันและเราจะเดินอย่างไรนะคะในเรื่องของไก่พื้นเมืองนะคะเราเลี้ยงอย่างไรให้เกษตรกรรอดและยั่งยืนนะคะหรือผู้เลี้ยงโคนมไทยแข่งขันต้นทุนหรือคุณภาพอย่างไรหลังเปิด FTA ในปี2564นะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่มีการนำเสนอเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรแม้กระทั่งในปีนี้นะคะจะมีการพูดคุยการเสวนาในเรื่องของควายค่ะนะคะที่เรามีอนุรักษ์ในประเทศไทยนะคะแต่ทุกวันนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะทำเป็นธุรกิจได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะคะที่จะให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะมีอาชีพอย่างยั่งยืนได้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะเป็นนิทรรศการของนิสิตโดยตรงเลยก็คือเป็นนิทรรศการในเรื่องของประกวดเรื่องของภาพนกนะภาพนกที่หายากในวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับซึ่งในวิทยาเขตของเราเนี่ยมีนกหลากหลายนานาชนิดนะครับแล้วก็จะมีภาพที่ภาพประทับใจนะครับรวมถึงภาพที่หายากนกที่หายากนะครับมาแสดงให้ชมด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนนิสิตเรายังเปิดให้นิสิตได้มีโอกาสเรื่องการทำกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นนิสิตเปิดร้านนะครับทำกิจกรรมการขายสินค้าผลิตภัณฑ์จากนิสิตเองนะครับแล้วก็อาจจะมีจากเรื่องของจากทางฟาร์มนิสิตต่างๆนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาจำหน่ายในการให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาเที่ยวงานเกษตรกำแพงแสนด้วยนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการประกวดนะครับยังมีทุกๆคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนได้จัดการแข่งขันประกวดนะครับอย่างเช่นคณะของศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์มีการแข่งขันจัดประกวดเรื่องตอบคำถามปัญหาอาณาสบับนักเรียนกับเรื่องของทางด้านคณิตศาสตร์เคมีทางด้านชีวภาพครับและที่ปีนี้ที่เข้ามาใหม่อีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านรัฐศาสตร์นะครับเป็นไฮไลท์อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้เป็นการแข่งขันจรวดน้ำเป็นการแข่งขันซึ่ง
นิสิตแล้วก็นักเรียนนะครับที่จะมีร่วมชมค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเราแข่งขันกันว่าทำอย่างไรจะให้จรวดน้ำเนี่ยไปได้ไกลที่สุดครับก็จะมีการจัดแข่งขันนะครับส่วนของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยจะมีเรื่องของการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็ยังมีเรื่องของวิศวกรไม้สะพานการจัดไม้ไอศกรีมนะครับมีการแข่งขันเรื่องการควบคุมโปรแทคเตอร์นะครับของคณะเกษตรครับก็จะมีเรื่องของการประกวดเรื่องของสวนทางแล้วก็มีเรื่องของการใช้เมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยมาจัดเป็นรูปภาพนะครับมาทำเป็นกล่องรูปนะครับส่วนของทางศึกษาศาสตร์ครับเดี๋ยวก็คงมีการแถลงข่าวอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการแข่งขันมวยไทยครับก็จะมีเรื่องการไล่รำมวยไทยครับว่าครูมวยไทยมีการประกวดวาดภาพระบายสีนะครับซึ่งทางคณะต่างๆเนี่ยของทางวิทยาศาสตร์การกีฬาได้มีเรื่องของการออกกำลังกายนะครับของประมงก็มีการแข่งขันตอบปัญหาด้านประมงแล้วก็ของทางด้านสัตวแพทย์นะครับก็มีเรื่องของการแข่งขันตอบปัญหาด้านสัตวแพทย์เช่นเดียวกันนะครับนอกจากการแข่งขันประกวดแล้วก็นิทรรศการของทางด้านนิสิตต่างๆเนี่ยเรายังมีในเรื่องของการแข่งขันกีฬาด้วยนะซึ่งการแข่งขันกีฬาเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากงานกีฬานะครับแล้วก็บุคลากรครับร่วมจัดในปีนี้ก็จะมีการแข่งขันฟุตซอลสำหรับเด็กนะครับเราเป็นการส่งเสริมในเรื่องของเยาวชนนะครับให้รู้จักการออกกำลังกายแล้วก็ปีนี้นะครับได้รับเกียรติจากทางท่านระดับไปดูนะครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยมาเป็นประธานจัดเรื่องของ FA ครับตำแหน่งแสนครั้งที่หนึ่งนะครับก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลนะครับซึ่งเราก็ได้เชิญทีมการแข่งขันมากมายนะครับมาร่วมในการจัดแข่งขันที่ขาดไปไม่ได้อีกหนึ่งรายการที่เป็นไฮไลท์ของประเภทกีฬานะก็จะเป็นเรื่องของกีฬาเรือพายครับซึ่งจะมีทั้งนิสิตนะครับแล้วก็ไปทั้งประชาชนต่างๆมาร่วมแข่งขันนะกีฬาเรือพายอย่างที่ท่านได้รับชมครับในวิทยาที่ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็นอกจากเราส่งเสริมเรื่องของกีฬาตั้งแต่เด็กนะครับเด็กก็จะเป็นฟุตซอลแล้วมีกีฬาฟุตบอลนะครับสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะครับก็จะมีการจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็ในส่วนของงานที่เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมครับเรามีการจัดเวทีกลางเนี่ยทั้งหมด10วันเต็มๆนะจะเป็นการเผยแพร่ทางด้านคำนึกบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะครับมีการแข่งขันประกวดขับร้องครับแล้วก็ประกวดดนตรีลูกทุ่งด้วยซึ่งเป็นที่นิยมครับบางปีเนี่ยประกวดกันทีมแข่งขันมากมายครับเรามีรอบคัดเลือกนะครับคัดเลือกกลางวันนะครับแล้วก็มารอบชิงในยามค่ำคืนนะครับแล้วจะมีที่นาเกษตรนะปรากฏที่นาเกษตรตอนนี้ยังรับสมัครอยู่นะครับก็จะปิดเร็วๆนี้นะครับตอนนี้มีหลายท่านแล้วนะครับที่รับสมัครครับอีกงานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นงานสำคัญหลักๆเลยนะครับก็จะมีการแข่งขันมวยไทยนะเดี๋ยวมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับการแข่งขันมวยไทยนานาชาติครับก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราศาสตร์แก้วตะบิไลครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานในส่วนนี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับงานเกษตรกำแพงแสนนะครับขอบคุณครับณช่วงโอกาสต่อจากนี้ไปจะเป็นการแสดงโชว์ศาสตร์และศิลป์มวยครับจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยครับนำแสดงโดยนายธนกรนรงค์แสงนายวรวุฒิศรีบัวนิสิตสาขาวิชาพละศึกษาและศิลปศึกษาคณะศาสตร์และคณะศิลป์ควบคุมการฝึกซ้อมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะศาสตร์และคณะศาสตร์ประธานศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทยและมีนายจตุรงค์เพ่งทำหน้าที่บรรยายและให้องค์ความรู้เกี่ยวกับมวยไทยประกอบการแสดงโชว์ศาสตร์และศิลป์มวยไทยในชุดนี้นะครับมากกว่าการคือศาสตร์และศิลป์อันยิ่งใหญ่ส่งภาพ
ังคมต้องกราบต่อที่ดังเดือดก่อนสู้ศึกวายครูผู้สั่งสอนเมตพนมพรมสีหน้าอรัยทองวายขอพรสิทธิ์มีครูค่อยสู้กันศิลปะมวยไทยใครก็รู้เห็นนักสู้ผู้ไทยแต่ปากหลังต่อยมวยเสียมวยตีจนหูพังเตะฝรั่งมังค่าพม่าโชว์ในสมัยอาจารย์ขนมต้มพม่าโชว์ก็ยอดนิยมหลายตัวนิดๆมีพิษอยู่รอบกายสมเป็นชายเก่งฉลาดท่ามวยไทยมวยแปลว่าผูกผูกที่หนึ่งผูกศีรษะเรียกว่ามงคลครูมอบให้เพื่อเป็นมงคลผูกที่สองผูกแขนเรียกผ้าเป็นอิฐรูมอบให้เพื่อเป็นมงคลผูกที่สามผูกมือหรือพันมือลักษณะการผูกมือหรือพันมือนั้นจะบ่งบอกถึงที่มาของมวยหรือจุดกำเนิดของมวยผูกแค่ข้อมือเรียกมวยชายาเลยข้อมือขึ้นมาเรียกมวยพระนครผูกขึ้นแขนเรียกมวยโคราชและผูกสุดท้ายผูกจิตผูกใจเพื่อผูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวของคำว่ามวยคือเลือดคือเนื้อคือชีวิตคือจิตวิญญาณและหัวใจของความชนชาติไทยซึ่งก่อนที่จะรับความรู้เหล่านี้จากครูบาอาจารย์ครูต้องดูแล้วว่าสิทธิ์คนไหนเหมาะแก่การได้รับการถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์อันมีคุณค่าเยี่ยมสื่อไปดังคำกล่าวที่ว่าอันความรู้ที่ครูมีมึงไม่มีมึงอย่าเอาศาสตร์อันก่อนเก่าข้าควรผู้คนแสนดีหากทั่วทั้งไทยแม้ไร้สิ่งคนดีสีให้ความรู้ที่ครูมีสูญสิ้นดับลงกับครูท่านผู้ชมอย่างที่เห็นนะฮะนวัตกรรมที่เราพัฒนาไปเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เก็บผลไม้หรืออะไรต่างๆนะอาจารย์นะอันนี้จากการประดิษฐ์อะไรอาจารย์ขึ้นไปหรือมีวิธีคิดจากยังไงฮะคนเก็บผลไม้ไม่ได้แล้วเหรอต้องใช้หุ่นยนต์ คือไม่ใช่อย่างนั้นคือจริงๆเนี่ยเราเอาศาสตร์นะทางด้านวิศวะและหลายด้านอย่างเช่นวิศวกรรมเครื่องกลกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมไฟฟ้านะผสมรวมกันนะแล้วก็สร้างเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งจริงๆมันก็ทำได้หลายอย่างนะตอนนี้ที่กำลังวิจัยกันอยู่ก็คือหุ่นยนต์เก็บผลไม้ซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันนานแล้วจริงๆแล้วถ้าถามว่ามันแกบอกว่าอะไรนะคือจริงๆแล้วอะค่ะมันไม่ใช่ว่าไม่มีคนทำแต่ว่ามัน
อายุเกษตรกรไทยอะค่ะตอนนี้มันเฉลี่ยอยู่ที่60ปีโอ้ทำไมมันสั้นลงสั้นลงอะไรเงี้ยฮะอายุสั้นน้อยเฉลี่ย60ปีหมายถึงเกษตรกรไทยอะที่เป็นเกษตรกรตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่60ปีโอ้60ปีก็เกษียณใช่แล้วจะเอาคนแบบ60เฉลี่ย60ปีไปปีนต้นไม้อะค่ะอุ๊ยตอนนี้เขา72เขายังมีปีนอยู่เลยนะแต่ว่าก็น้อยมากนะฮะใช่ถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ยังไงก็ติดตามทางทำรั้วมหาวิทยาลัยเราก็แล้วกันครับช่วงนี้เราพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของรายการเสวนาภาษาเกษตรในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเราจะพูดถึงทิศทางของวิชาการกับภาคเกษตรเองเนี่ยเราเดินไปคู่กันไหมหรือต่างคนต่างเดินนะฮะผมยังอยู่กับดร.เก๋และก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เบิร์ดและก็ท่านอาจารย์ร้อยโทอนุมัติทั้ง3ท่านฮะเมื่อสักครู่นะครับผมบอกท่านผู้ชมทางบ้านแล้วทีนี้ภาควิชาการที่เราวิจัยขึ้นมากับภาคเกษตรจริงๆเนี่ยเดินเส้นเดียวกันไหมหรือเดินต่างคนต่างเดินยังไงเดี๋ยวผมพูดก่อนแล้วกันครับในนามของรองคณบดีฝ่ายวิจัยนะครับครับพอดีก็เห็นนโยบายของประเทศตั้งแต่เนี่ย 3-4 ปีที่ผ่านมาคือตอนนี้เราเดินไปถูกทางแล้วก็คือเราเอาเทคโนโลยีไปจับกับทางด้านเกษตรครับนะซึ่งเดิมเนี่ยอาจจะเดินขนานกันไม่ได้มาชนกันเมื่อก่อนเดินคู่กันไม่หากันทั้งสี่ตอนนี้ก็มีการบูรณาการทางหลายศาสตร์หลายด้านทั้งวิศวะทั้งเกษตรเทคโนโลยีต่างๆเอามาร่วมกันครับนะแล้วประกอบกับทางด้านการสื่อสารมันดีขึ้นด้วยนะระบบตอนนี้ 3G 4Gนะการเชื่อมต่อเร็วขึ้นอินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยมีการวิจัยกับทางด้านเกษตรเยอะขึ้นนะเพราะนั้นผมคิดว่าทิศทางก็คือดีแล้วนะตอนนี้ของประเทศที่เราทำวิจัยนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเอาไปใช้กับทางด้านเกษตรกรทางด้านบริษัทเอกชนต่างๆนะก็มีการนะพูดคุยกันนะทำวิจัยร่วมกันซึ่งก็ถือเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้วครับครับทีนี้ในรั้วมหาลัยเนี่ยครับดร.ครับอาจารย์ครับณวันนี้ภาคเกษตรคนเมืองกับภาคเกษตรอุตสาหกรรมใหญ่ๆกับภาคเกษตรรายย่อยหรือว่าเกษตรยากจนเนี่ยฮะใครเข้าไปปรึกษามากกว่ากันตอนนี้เข้าไปปรึกษาในรั้วเราเกษตรคนเมืองเพราะแสดงว่าเกษตรคนเมืองเข้าไปปรึกษามากกว่าหมายถึงมาคณะวิศวะนะคะแต่ถ้าเป็นคณะเกษตรเนี่ยอาจจะเป็นเกษตรธรรมดาไม่ต้องเป็นคณะวิศวะสิครับเพราะมันเป็น 4.0 แล้วเนี่ยตอนนี้เป็นเกษตรคนเมืองครับก็แสดงว่าคนเกษตรคนเมืองให้ความสนใจในเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของไอทีการใช้เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีที่ไปสนับสนุนการเกษตรของเขาก็ทำไมคนระดับฟาร์มเมอร์ใหญ่ๆสมาร์ทฟาร์มใหญ่ๆหรือว่าเขาอาจจะเบื่อการทำงานนั่งโต๊ะหรือเปล่าคะเขาก็เลยอยากมีความรู้สึกว่าถ้ามันมีช่องทางที่จะไปทางการเกษตรได้เขาก็อยากจะทำประมาณนั้นด้วยคือผมมองคือเจนของลูกหลานชาวเกษตรกรตอนนี้ซึ่งเกษตรกรตอนนี้ก็อย่างที่บอกอายุประมาณ 60-70 ครับครับคือเจนลูกเขาเนี่ยนะก็จะอยู่ประมาณวัยสัก 20-30 ครับนะเขาก็เป็นเจนที่เจอกับตื่นเกิดมาก็เจอสมาร์ทโฟนแล้วครับเนื้อเจอกับอินเทอร์เน็ตฮะนะเพราะนั้นผมว่าความคิดแนวคิดเขาอาจจะเปลี่ยนไปนะไปให้ไปปีนเก็บต้นไม้เหมือนเดิมหรือไปปลูกดำนาคงไม่ได้แล้วเทคโนโลยีง่ายขึ้นก็คงอยากใช้กันก็อยากใช้เทคโนโลยีเพราะตอนนี้ผมเห็นอะไรมั้ยบางคนก็ใช้รถไถนาแต่ว่าใช่สั่งโทรศัพท์ไงไปเก้าอี้นั่งฮะแล้วก็ปล่อยมันไถวันต้องนั่นแหละอันนี้แต่มันน้อยจริงๆครับ0.0001เลยนะครับทีนี้เราทำยังไงถึงจะให้ทุกคนเข้าใจว่าวิศวกรรมสำคัญที่สุดในวงการเกษตรบ้านเราเนี่ยคืออย่างนี้ด้วยค่ะนอกจากที่ทำให้คนที่ทำให้ชาวนาหมายถึงคนระดับบางคนเนี่ยเขากลัวเพราะว่าเขาคิดว่าเฮ้ยถ้ามีอุปกรณ์เนี้ยมันแพงมันยากเลยนี่เดี๋ยวโดนใจแล้วท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ง่วงเลยตอนนี้ตื่นแล้วฮะทีนี้อาจารย์ใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แพงคือถ้าเขารู้ว่ามันไม่แพงอ่ะเขาอาจจะกล้าที่จะเข้ามาตรงนี้แล้วมันช่วยเขาได้เยอะแต่สิ่งแรกที่เขาเห็นคือเขาไม่กล้าพอเห็นปุ๊บเขาจะบอกเฮ้ยมันต้องแพงแน่เลยเขาจะเดินหนีก่อนโดยที่เขายังไม่คือสมัยก่อนอ่ะแพงเดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วอันนี้คือความวิตกจริต
ใช่ผมพูดใช้คำนี้ถูกแรงไปป่ะรู้เรื่องไหมฮะคือเขากลัวค่ะกลัวคือเกษตรเองเนี่ยพอเห็นเทคโนโลยีเนี่ยคิดไปก่อนแล้วว่าต้องแพงใช่แต่จริงๆแล้วตรงกันข้ามเลยที่ทำรั้วมหาวิทยาลัยของเราบอกว่าถ้าเป็นท้องตลาดจริงๆมัน 5-6,000 บาทแต่ในรั้วมหาวิทยาลัยต้องการอยากให้ใช้มากๆเลยเพราะราคาแค่ 2,000 บาทเท่านั้นเองอันนี้มีอะไรบ้างครับอาจารย์ที่อยากจะให้เกษตรกรได้ใช้ราคาถูกเนี่ยมีอะไรบ้างอ๋อมีของอาจารย์นงรักที่มีหลายอย่างมีหลายอย่างอย่างเช่นเครื่องอัดกระทงเครื่องอัดกระทงแล้วก็เครื่องอะไรครับอาจารย์เกี่ยวกับเกษตรเนี่ยก็มีอะไรนะของพี่มัดเมื่อกี้ของอาจารย์อนุมัติมีอะไรอีกนะเปิดปิดวาล์วสมาร์ทวาล์วพวกนี้นะฮะแล้วก็เทคโนโลยีในเรื่องของการสภาพอากาศสภาพเวเตอร์เซชั่นก็คือตรวจสภาพอากาศนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกนะอาจารย์จริงๆมีเยอะนะที่ทำแต่ละปีระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติครับในบ้านก็มีตัวนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มันราคาของมันลดลงเยอะแล้วมันก็โอเพนซอร์สเรื่องของโค้ดของตัวโปรแกรมฉะนั้นมันก็จะคนที่ทำง่ายขึ้นจะทำเราสามารถไปเอาโค้ดมาได้ฟรีโอเพนซอร์สไม่ต้องไปจ่ายไม่เสียตังค์เครื่องมาแล้วเอามาดัดแปลงเครื่องมาดัดแปลงมาแก้ไขอะไรเครื่องวัดอะไรนะวัดอย่างความอะไรความหวานของของผลไม้ของผลไม้ของผลไม้ที่จำความหวานเครื่องวัดทุเรียนได้ไหมคะอาจารย์นนท์ฤทธิ์ก็คือมันก็เครื่องวัดทุเรียนเนี่ยไปจากมหาลัยเราเหรอครับจากที่ภาคที่คณะค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมอาหารค่ะโอ้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนี่เองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์รณฤทธิ์ไม่ใช่แค่นี่อย่างเดียวนะคะไม่ใช่มีแค่ทุเรียนนะคะจริงๆมันวัดแอปเปิ้ลวัดมะม่วงวัดข้าวโพดวัดอะไรต่างๆได้หลายอย่างค่ะก็จิ้มไปมันก็จะดูว่ามันสุกแค่ไหนหวานแค่ไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยไม่ต้องไปจิ้มไปทะเลาะกับแม่ค้านะเพราะเมื่อก่อนแม่ค้าต้องมากรีดแล้วมือจิ้มและทีนี้เล็บใครไม่รู้ต่อเล็บใครสกปรกมากไม่สกปรกมันจิ้มใช่ไหมฮะคนมากินทีหลังนะครับเครื่องวัดทุเรียนมันจะใหญ่หน่อยแต่ถ้าเป็นพวกเครื่องวัดมะม่วงค่ะแค่นี้เท่าปืนเนี่ยเท่าปืนประมาณนี้แค่พอการอาจารย์ใช้ปืนบ่อยใช้แค่นี้ประมาณแค่นี้ค่ะเอาไปจิ้มปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะนี่กินได้แล้วนะคือเขาใช้เทคโนโลยี NIR ครับทีนี้อธิบายนิดนึง NIR ก็คือเขายิงคลื่นเข้าไปแล้วก็สะท้อนกลับแล้วก็ดูว่ามันมีการดูดคลื่นหรือดูดซับคือแสงยังไงอะไรเงี้ยครับหรือว่าหายไปเลยอะไรอย่างนั้นเพราะนั้นก็จะรู้ว่าค่าพวกนี้ก็จะส่งมาว่าหวานไม่หวานหวานหรือไม่หวานไม่ต้องมาเข้าสมการก่อนแล้วก็วิเคราะห์ครับก็จะบอกมาแต่ว่าผู้ใช้แค่ไม่รู้หรอกว่ารู้ว่ายิงไปแล้วกลับออกมาหวานแค่ไหนมันจะออกมาเป็นตัวเลขเขาจะออกเป็นตัวเลขมาใช่ค่ะระดับความหวานเนี่ยแบบถ้าหวานเนี่ย1-10อย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าถ้า10ก็หวานมากหวานมาก1ก็คือแทบไม่หวานเลยก็แสดงว่าเราซื้อไม่ได้นะปล่อยไว้ก่อนใช่นะทีนี้เทคโนโลยีตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องไปกลัวนะครับต่อไปนี้นะไม่ต้องไปกลัวนะฮะให้คิดซะว่าเทคโนโลยียิ่งเจริญเรายิ่งได้ใช้ราคาถูกเพราะมันต้องมีการแข่งขันกันใช่ไหมอาจารย์ใช่เหมือนโดรนเนี่ยเมื่อก่อนโอ้โหแต่ละช่องแต่ละรายการเนี่ยต้องใช้โดรนถ่ายซื้อมาที่ 80,000 200,000 300,000ทุกวันนี้ไปซื้อที่พันกว่าบาทก็มี700บาทก็มีเด็กทำเล่นกันได้นะเด็กทำเล่นกันได้หมดนะก็ทำใช่แต่ทีนี้มันมีข้อจำกัดอันนึงมีใบอนุญาตไหมใบอนุญาตก็เลยเริ่มหายไปก็เลยเริ่มหายไปแม้กระทั่งรายการเสวนาภาษาเกษตรนะฮะพกไปยังไม่กล้าออกจากรถเลยฮะกลัวเขาถามหาใบอนุญาตปรับเป็นแสนเลยนะเห็นเอาข่าวปรับเยอะฮะปรับเยอะแสนบอกเด็กอยู่ว่าผมไม่น่าใช้ให้บินในมอผมซื้อมาผมยังใช้ไม่ได้เลยไม่ได้ใช้ที่ไหนเลยเนี่ย2ตัวเลยต้องไปจดเขาไปนี่ผมก็เลยทิ้งไว้งั้นนะฮะใช้เรียลลิตี้ดีกว่าครับนะท่านผู้ชมทีนี้เราจะส่งเสริมในเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงอย่างไรครับอาจารย์เราจะต้องมีการออกงานไหมหรือยังไงเพื่อจะให้คนเข้าใจนี้เทคโนโลยีของเราณวันนี้จริงๆที่คณะก็มีการอบรมบ่อยนะครับอบรมที่ไหนอาจารย์จัดอบรมที่คณะเนี่ยครับเอ้าเดี๋ยวถ้าทางนั้นถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้เดี๋ยวก่อนคนที่อยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเนี่ยเขามาไม่ทันมาไม่ถึงน่ะถ้าเกิดว่ารายการเสวนาภาษาเกษตรจะเปิดที่เอาดอสักหน่อยอาจารย์ไปจัดที่จังหวัดนี้จังหวัดนั้นภาคนี้ภาคนั้นเนี่ยอาจารย์ยินดีให้ความร่วมมือไหมก็น่าจะได้นะครับอาจารย์ของธรรมะอ่ะอ๋อได้ครับได้เสมอครับจริงๆมีอาจารย์หลายท่านเดี๋ยวสลับกันไปก็ได้มีหลายท่านค่ะจริงๆเก๋ก็มีออกไปพูดบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แบบไปพูดถึงระดับเกษตรกรแต่จริงๆมีแผนที่จะเอาแอปพลิเคชันไปใช้กับเกษตรกรก็จะไปคุยตรงนี้เราอยากจะให้คนเข้าใจและเข้าถึงรายการเสวนาภาษาเกษตรนี้นะฮะอาสาละกันท่านใดที่อยากจะให้จัด
บอกมาแจ้งความจำนงมาที่0984288840ฟังอีกทีนะที่0984288840ค่ะรายการเราสถานีเราขอเป็นตัวแทนแล้วก็ไปจัดให้ครับยินดีค่ะไปจัดแล้วก็เชิญท่านไปแต่ทีนี้ผมต้องถามทางคณาจารย์ค่าใช้จ่ายอะไรอีกถ้าไกลเชียงใหม่ขอค่าเครื่องบินแล้วกันครับก็เดินทางค่าที่พักปกติก็มีค่าเดินทางค่าที่พักแล้วค่าวิทยากรค่าวิทยากรก็เลททั่วๆไปที่ราชการค่าราชการค่าวิทยากรของราชการค่อยคุยกันไม่งั้นผิดกฎระเบียบเราถ้าพูดออกสื่อไม่ได้นะครับเจ็บคอต้องตามระเบียบก็เชิญท่านไปนี่ก็ต้องมีที่พักที่กินให้ท่านอยู่แล้วก็ประมาณแค่นั้นค่ะครับคือจริงๆเราก็เหมือนกับได้ไปเผยแพร่คือมันเป็นอาชีพเราที่เป็นหน้าที่เลยนะเป็นอาจารย์รู้ไหมจำเป็นไหมจะต้องไปที่ตัวจังหวัดถ้าไปแบบกลางป่าหรือว่าตำบลอำเภอที่เขายินดีจริงๆอย่างที่คณะเกษตรอะค่ะเขาขอให้เก๋ทำอุปกรณ์ IoT เนี่ยให้ก็คือ Weather Station ก็เคยคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเออที่เขาไปเนี่ยนะไม่มีเน็ตนะไม่มี 3G ไม่มี 2G ไม่มีอะไรเราต้องไอ้นั่นไปก็คือไปบนดอยอะค่ะแล้วพอเราก็ไปอุปกรณ์ให้ไปตั้งไว้แล้วก็มันจะมีซิงค์กับมือถือก่อนแล้วพอขับรถมาเจออินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่ค่อยส่งอ๋อใช้วิธีการแบบนี้ใช่แต่ทีนี้ณวันนี้ Wi-Fi Wi-Fi หรือว่า Wi-Fi คงจะไปถึงแล้วมั้งครับใช่ค่ะนะคงจะไปถึงบนดอยบางทีก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเพราะบนดอยมันทีนี้อาจารย์ถ้าจะเปิดอบรมอาจารย์ควรจะแนะนำหน่อยว่าเราจะไปแนะนำเขาอย่างไรว่าเปิดอบรมเรื่องอะไรบ้างอาจารย์ยกตัวอย่างให้หน่อยก็คืออย่างพวกอย่างที่จะทำจริงๆนี่คือเป้าหมายคืออยากให้เด็กมัธยมก่อนนะคะก็คือพวกเอาที่โรงเรียนก่อนใช่ไหมใช่พวก IoT อะค่ะเหมือนกับว่าแบบเนี่ยถ้าอยากจะทำเองอย่างที่อาจารย์นุมัติเสนอแสดงเนี้ยเราสามารถสอนให้ทำได้ทำด้วยตัวเองไม่ได้ยากไม่ได้ยากอะไรไม่ยากใช่ซื้ออุปกรณ์มาทำเลยเดี๋ยวรายการเสวนาภาษาเกษตรจะไปแมทกับโรงเรียนต่างๆว่าต้องการไหมแล้วบุคลากรวิทยากรของเราเขาเรียกว่ายังฟาร์มเมอร์ 4.0 ใช่ให้เป็น 4.0 เป็นยังฟาร์มเมอร์ด้วยไปบางที่อาจารย์ไปบางที่ผมสงสารมากมันยัง 0.4 ยังไงต้องเดินใช่แต่มันก็จะมีปัญหาเล็กน้อยว่าอุปกรณ์เนี้ยถ้าจะไปสอนเขาเนี้ยมันอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์เนี้ยคือถ้าเด็กที่จะมาเรียนเขาสามารถมีต้นทุนที่จะซื้ออุปกรณ์ได้เนี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าไม่เขาไม่ซื้อไม่ได้นะคะเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ไปให้เขาอันนี้มันอาจจะมีคอร์สอาจจะมีทุนสนับสนุนใช่ต้องหาทุนสนับสนุนนิดนึงนะคะอาจจะเป็นภาคเอกชนใช่ใครเป็นเจ้าภาพมันเป็นเจ้าภาพช่วยค่ะอุปกรณ์พวกนี้ก็ไม่แพงแต่ว่ามันไม่แพงแต่ได้ไปหลายคนมันก็แพงเด็กสำหรับเด็กนักเรียนเนี่ยใช่ๆอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะอาจารย์นะใช่มันแพงการหาเช้ากินค่ำของเขาครอบครัวเขาเนี่ยถือว่ามีเข้าใจเขาจะมีเคสอยู่มีเคสว่าไปโรงเรียนกี่บาทใช่บาทกี่บาทอะไรพวกนี้จะไปซื้อของพวกนี้มันจะเป็นภาระใช่ถ้าเราจัดก็ควรจะมีสปอนเซอร์เราก็ยังมีโครงการเลยของภาควิชาเราก็ยังมีโครงการที่จะไปสอนนักเรียนมีโครงการอะไรบ้างครับที่จะไปสอนอาจารย์เอาต้องการพิเชษอย่างที่หัวหน้าภาคเราไปติดต่อทางก็อบรมนี่แหละทางด้าน IoT กับเด็กใช่ค่ะตอนนี้อาจารย์เปิดที่ไหนบ้างกำลังอยู่ในช่วงคอนแทคอยู่ค่ะว่าจะให้เขามาอบรมที่มหาลัยเราไหมหรือเราจะคือเรามีโครงการเรามีงบประมาณอยู่แล้วคือเราตั้งโครงการมีงบประมาณแล้วกำลังหาช่วงเวลาแล้วก็ทีนี้อาจารย์มีงบประมาณผมหาโรงเรียนให้เอาไหมได้ก็อาจารย์ต้องบอกก่อนระยะประมาณสักกี่กิโลที่ไม่ไกลที่งบประมาณถึงจะพอไปได้ไม่คือจริงนะตอนนี้เราไม่ถึงไม่มันต้องใช้คอมบ้คือจริงๆตอนแรกว่าจะเอาแถวรอบๆมอเพื่อที่จะให้เขามาที่มหาลัยได้อ่ะแต่จริงเรามีน้องผู้สนับสนุนใช่แต่ถ้ามีผู้สนับสนุนก็พร้อมออกไปข้างนอกได้กลัวดีกว่าดีกว่าถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้ก็แอเรียไม่เกิน200เมตรไม่ใช่200กิโล200กิโลใช่คือกลัวว่าถ้าโครงการแรกค่ะหมายถึงที่จะจัดอบรมอย่างเงี้ยอยากให้เขามาลองตะวันตกตะแรกใช่แล้วตะวันตกก็แสดงว่าแถวเมืองการแสนชาติพันธุ์ใช่ก็แถวบ้านผมนี่อู่ทองแถวนี้ได้คืองบที่เราตั้งไว้เราไม่ได้ตั้งเยอะมากค่ะแต่ถ้าเป็นแบบไปไกลหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องมีผู้สนับสนุนน่าจะดีสายใยโสมน้องงูเหลี่ยมใช่ค่ะเพราะว่าไม่งั้นนี่ไกลมากเลยค่ะแต่ทีนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยผมอยากจะให้อาจารย์ไปอย่างเช่นครับอุบล
มุกดาหารไปทางนครพนมบึงกาฬติดแม่น้ำโขงน้องคายเราเคยมีโครงการพาตอนนั้นไปนักศึกษาบอกค่ายก็เนี่ยค่ายเครื่องเกี่ยวกับซ่อมคอมพิวเตอร์อะไรด้วยครับครับตอนนั้นไปบุรีรัมย์เคยมีอยู่ประมาณ4ปีแล้ว5ปีแล้วครับคืออย่างนี้ผมถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองหาเจ้าภาพได้ว่าผมอาจจะใช้คําว่าความรู้ 4.0 ลุ่มน้ำโขงได้ครับเท่ไหมอาจารย์ชื่อนี้ลุ่มน้ำโขงเลยนะอาจารย์จริงๆเราก็มีคอนแทคคือประเอิญตรงนั้นเนี่ยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนครมีเขตสกลนครอยู่แต่วันที่เพราะนั้นวันที่7พฤศจิกายนเนี่ยเขามีการอบรมกันในเรื่องของปลูกมะนาวทำมะนาวนอกฤดูอย่างไรครับแล้วก็โจมตีมะนาวอย่างไรแล้วปลูกมะนาวในดินแต่ไม่ใช้ดินให้ออกทั้งปีอย่างไรโดยที่ไม่ต้องไปปลูกในบ่งบอกคนที่จะไปเป็นวิทยากรก็คือที่มาออกรายการเนี่ยอาจารย์วโรชาจันทโชตเจ้าของมะนาววโรชาวันที่27เนี่ยนั่งเครื่องไปเป็นวิทยากรเลยนะนั่งเครื่องสูบน้ำไปแล้วก็นั่งกับครับนะฮะเอาแล้วก็ท่านผู้ชมครับแบ่งปันในตรงนี้นะฮะแบ่งปันตรงนี้ผมได้คุยกับอาจารย์บางทีอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะฮะคุยก็เก่งๆหน่อยมาอย่างนี้ผมถือว่าเป็นรายการผมแล้วคุยสบายกับอาจารย์อาจารย์ก็เลยเก่งใจผมมากยินดีแต่เวลาผมไปหาอาจารย์ผมต้องเก่งใจอาจารย์นะท่านดร.เก๋ครับแนะนำชื่อเสียงเรียงนามตำแหน่งของท่านให้ท่านผู้ชมครับวรัญญาทเสนานะคะหัวหน้าศูนย์เกษตรอัจฉริยะนะคะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนกำแพงแสนนะฮะท่านครับครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิติพงศ์นะครับสถิรเมติกุลเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยนะครับและบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับครับอนุมัติเองคณินันครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมผมเชื่อเหลือเกินนะฮะการเสวนาการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันท่านผู้ชมทางบ้านได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวผมก็ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ทั้ง3ท่านตรงนี้แทนท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ